เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็มาอยู่เราใน AFB นั่นเองนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเล่นเบื้องต้นนะครับแล้วก็อธิบายรายละเอียดในการเล่นวิธีเล่นกับพิจีนนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเทสกับตัวใหม่เลยนะไรเดนเมย์นั่นเองนะครับก็ใครที่อยากจะซื้อเบอร์จีนเพื่อที่จะไปสมัครแพลตฟอร์มจีนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีคนสอนนั่นเองนะเกี่ยวกับการลงแบบหรือลงอะไรต่างๆนานานะครับโอเคก็สำหรับอย่างแรกนะครับผมจะสอนออกของสเต็งก่อนนะอย่างแรกเลยนะครับเริ่มเกมมานะครับเราจะซื้อกำปั้น4ชิ้นแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นบูสต์นะครับกดแล้วมันจะเพิ่มสเต็ปมาเพิ่มสเต็งมา15นะอันนี้จะเป็นของสเต็งนะครับสีเขียวจะเป็นของเอจิสีฟ้าเนี่ยจะเป็นของอินนะนี่ครับอย่างแรกไอเทมเบื้องต้นเลยที่เขาจะซื้อมาเวลาเราเข้าเลนนะครับมันจะมีไปเลน เลนบนเลนล่างเลนตรงกลางสำหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนำไปเลนตรงข้างบนก่อนหรือข้างล่างนะอย่าเพิ่งไปเลนตรงกลางนะแล้วก็เวลาอัพสกิลนะครับอัพ1นำนะมันจะเป็นฟิกดาเมจเนี่ย500อัพนำเลยต่อไปก็จะเป็นอ้าวชิบหายแล้วไม่มีคูณ4คูณ5คูณ6โอเคสมมติว่าสกิล W เนี่ยมันเป็นคูณ6ใช่ไหมเราก็จะอัพ1นำใช่ไหมพออัพ2ไว้1อัพ3ไว้1นะประมาณนี้นะครับ ส่วนสกิล R เนี่ยมันจะอัพได้ตอนเลเวล8ครับได้ยินไม่ผิดได้ยินอัพได้ตอนเลเวล8นี่ครับสกิล1เนี่ยอัพมารีบอัพนำเลยนะอัพจนตันเลยเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ฟาร์มอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะฟาร์มแบบฟาร์มได้ฟาร์มเลนได้นะครับพอเราสกิลคูลดาวน์เนี่ยเราก็กดบูสต์เพื่อที่จะไปคิวตรงกลางนะเนี่ยประมาณนี้โอเคนี่จะเป็นการแก๊งนะสมมุติว่าเราเวล5ต่อไปจะเป็นการอัพลิงนะครับแบบนี้วิธีทำไอเทมนี้ทำง่ายมากนะครับอย่างเช่นเราสเต็งเนาะผมสอนทำไอเทมสเต็งไอเทมสเต็งเนี่ยมันก็จะมีอยู่2วงนะก็จะมีวงนี้นะครับแล้วก็วงนี้จำไว้นะวงนี้กับวงนี้ผมแนะนำซื้อวงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันรีเลือดหลีมานานนั่นเองนะวิธีเนี่ยสมมติว่าเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็อัพกำปั้นนะเนี่ยให้มันเป็นกำไรพอเอากำไร3อันเราซื้อดัดเอาไปรวมกันนะเอาไปรวมกันแล้วก็ซื้อคัมภีร์200นะครับแล้วกำปั้น3อันเนี่ยเนี่ยมันจะรวมเป็นอันนี้เลยคือมันจะบวกสเต็งเยอะมากนะครับเนี่ยบวกสเต็งมา21เลยไอเทมสเต็งแนะนำทำตั้งแต่ต้นเกมเลยนะก่อน PVP 33เลือดเราจะเยอะมากนะโอเคต่อไปเป็นการซื้ออัพลิงแล้วกันนะอันนี้คือการอัพลิงนะอัพลิงนะครับก็คือมาบ้านดีเคทนะครับเนี่ยมาบ้านดีเคท愿成为你的力量กดอันนี้นะครับ2ครั้งปึ๊บ 1,400 นะเนี่ยกดได้2ครั้งนะครับส่วนพอมาเป็นขั้น3แล้วเนี่ยเรามาอัพขั้น4ที่นี่นะปั๊บนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับขั้นสุดท้ายแล้วก็คือซื้อชิ้นนี้นะครับ500แล้วก็ซื้อดัดไปเราก็ไปร้านค้าลับนะครับร้านค้าลับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับกดดัดเลยหรือปักบอร์ดก็ได้แต่นั่นนำดัดดีกว่านะพอเก็บบอร์ดไปไว้ปักที่นั่นที่นี่นะครับนี่เราก็จะได้แหวนที่สามารถกดเพิ่มเลือดได้นะหรือกดก่อนเข้าไฟก็ได้มันจะทำให้เลือดเราเยอะนะครับเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยเลือดจะเด้งเป็น 4,200ต่อไปเป็นการรวม
รวมแหวนนะเป็นจุกนุ่มนะครับอันนี้คือขั้นสุดยอดละคือมิกกันรวมกันผสมกันนั่นเองนะอย่างแรกมันจะมีจุกนุ่มไหนนะนี่จะมีอันนี้จะเป็นจุกนุ่มของสเต็งอันที่สองก็เป็นของสเต็งเหมือนกันนะจุกนุ่มอันนี้จะเป็นเพิ่มเลือดนะครับรีเลือดหรือฮิวเลือดอันนี้จะเป็นการจะเป็นสะท้อนนะฮะสะท้อนร้อยสะท้อน 85% นะสมมุติเขาทำสกิลมา 1,000 ก็สะท้อนประมาณ 1,000 ก็สะท้อนประมาณ 8,500 อารมณ์ประมาณนี้นะวิธีทำจุกนมนะคืออ่ะผมจะสอนทำจุกนมสีไหนนะจุกผมจะสอนทำจุกนมนี้ก่อนนะครับเพราะผมทำแหวนนี้มาแล้ววิธีทำจุกนมนี้คือเราต้องซื้อสะท้อนมาแล้วก็อัพแล้วกดดับเพื่อตัวนี้มันวินวอล์กอยู่ไงแล้วกดซื้อแหวนนี้จะเป็นสะท้อนนะครับกดปุ๊บขั้นแรกนี่จะสะท้อนประมาณ 55% เนี่ยกดสะท้อนได้โอเคเอา2อย่างนี้ครับมารวมกันเป็นจุกนมสีเหลืองนั่นเองนะนี่ก็ตัวประมาณนี้กดปุ๊บเลือดเด้งเป็น 6,000 เลยหรือเวลาเลือดเราน้อยก็กดฮิวเลือดได้ฮิวประมาณ 300% นะครับอันนี้คือวิธีเล่นของสายสเต็งนะต่อไปเป็นจุกนมสีเขียวนั่นเองนะครับอ่ะนี่โยนทิ้งร้านไปเลยสีเขียวนี่คือซื้ออันนี้2อันนะปึ๊บเฮ้ยคุณสุดจันคุณคือคือใครเนี่ยแล้วก็จุกนมนี้2อันเป็นรวมกันนะมันจะเป็นสีเขียวเฮ้ยคุณสุดเลยจันหรือสีเขียวไปยังKido, Kido, 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 Kido,
นี่คือการเล่นของสายสเต็งนะโอเคต่อไปจะเป็นสายเอจินะครับเริ่มแรกมาเนี่ยซื้อถุงเท้าไปเลย4อันเหมือนเดิมก็คือซื้ออันนี้ไปปุ๊บแล้วก็เข้าเลนล่างเลนข้างมือใหม่ไม่ต้องไปเลนตรงกลางนะแต่เวลาเราฟาร์มเลนข้างบนหรือข้างล่างเนี่ยเราระวังเพลเยอร์อยู่ตรงกลางนะครับเขาอาจจะมากินตับเรานะหรือมาฆ่าเรานั่นเองนะโอเคต่อไปเป็นการเอาไปเทพนะครับส่วนใหญ่เขาจะทำอย่างนี้นะปึ๊บ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 ใช่ไหมพอเป็นเขาเรียกกระบองใช่ไหมเขาก็จะรวมอย่างนี้เหมือนเดิมครับแหมก็จะเป็นอย่างนี้ใช่เขาก็จะสกิลแรงขึ้นแต่การที่ทำไอเทมชิ้นเนี้ยมันจะทำให้เลือดเราลดนะเลือดเราลดแต่จะมันจะไปบวกที่เอจีเยอะมากก็จะทำให้สกิลแรงขึ้นโอเคต่อไปส่วนใหญ่นะเขาจะทำอย่างนี้กันนะครับก็คือจะซื้อรองเท้าซื้อจากบ้านโคโนสนะแล้วก็เอาไปอัปเกรดที่บ้านอีโวกด3ทีปึ๊บปึ๊บแล้วเขาก็จะซื้อรองเท้าอันนี้นะครับมันจะบวกออสแตทออสแตท15ส่วนใหญ่เขาจะซื้อชิ้นนี้กันชิ้นนี้ก็จะเป็นทำให้กดแล้ววิ่งไวนิดวิ่งไวขึ้นจะไม่บวกสแตทแล้วก็ชิ้นนี้จะบวกสแตท5แล้วก็จะบิงได้กดบิงกดแล้วบิงได้เออแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะทำอย่างนี้กันครับทำอย่างนี้กันแล้วก็ซื้อแหวนเอจิซื้อแหวนเอจิซื้อชิ้นนี้ชิ้นแรกแนะนำประมาณนี้แล้วก็กดอย่างนี้ซื้อ500แล้วก็เอาไปอัปเกรดเป็นขั้นท้ายความสามารถของแหวนเอจิเนี่ยกดแล้วปุ๊บมันจะเป็น BKB กันสกิลนั่นเองนะกันสถานะกันสตันเนี่ยกดปุ๊บมันจะเป็นสีม่วงนี่เราจะเป็น BKB ประมาณ 3.5 วิเออ
แต่บางทีใช้แล้วดูดีๆนะบางคนอ่ะกดใช้ปุ๊บแล้วแดดเนี่ยบางสกิลเนี่ยมันจะแบบดีลิทBKB ของตัวเองก็มีนะบางสกิลนะระวังนะ โอเคจุกนุ่มก็จุกนุ่มเนี่ยก็คือซื้อชิ้นนี้ใช่อย่างเงี้ยปึ๊บอันนี้สเต็งไม่ต้องไปสนใจออกไปเลยโอเคพอเราได้2แหวนนี้ปึ๊บเราเอาไปซื้อจุกนุ่มนะนี่จุกนุ่มนี้นะอันนี้จะเป็นของสายอินนะครับอย่าไปยุ่งโอเคนี่กดแล้วจะเป็น BKB CV นี่ครับนี่คือการเล่นเบื้องต้นของสายเอจิแหวนเอจิก็จะมีวงนึงนะก็คือวงนี้นะเป็นแหวนน้ำกดแล้วจะทำให้ใบศัตรูแล้วก็ล็อกศัตรูนะต่อไปจะเป็นการเล่นสายอินนะครับสายอินเนี่ยจะมีวงนี้กับวงนี้วงแรกเนี่ยจะเป็นปล่อยคลื่นพลังอันนี้จะเป็นเฮกนี่ครับอันนี้จะเป็นเฮกแล้วทำดาเมจด้วยปั๊บเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นยิงขึ้นปึ้งขึ้นฟีนิกซ์ขึ้นอะไรสักอย่างนะก็จะทำดาเมจเหมือนกันคูณความแรงของมันเนี่ยจะอยู่ที่อินของเราคูณ6โอเคต่อไปเป็นการทำจุกนุ่มนะขั้นสุดยอดนั่นเองปึ๊บเนี่ยเอานี้2อันนะครับเอานี้2อันรวมกันมันจะเป็นจุกนุ่มสีแดงจะคูณทำดาเมจคูณ8จากคูณ6อันนี้ก็คือสายอินใครที่อยากจะเล่นจุกนุ่มสีแดงนะต่อไปเป็นจุกนุ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นจุกนุ่มสีม่วงของมันเป็นต่างหูของมุคุโรวิธีก็คือเอานี้อีกชิ้นหนึ่งมาไหนนะนี่ซื้อตามเลยนะครับ โอเคแล้วก็รวมแล้วจะเป็นจุกนมทำดาเมจเฮกมันทำดาเมจด้วยแล้วก็เฮกด้วยแต่มันไม่รู้ว่าคูณเท่าไหร่ก็น่าจะคูณ8เหมือนกันปึ๊บเนี่ยก็จะคูณประมาณนี้ครับต่อไปเป็นไอเทม 9K แต่ละตัวนะของตัวนี้มันยังเป็นตัวใหม่อยู่ยังไม่มีสกิล 9K นะครับเพราะสกิล 9K ยังทำไม่เสร็จเวลาซื้อ 9K นะครับซื้อเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นไอเทมประจำตัวแล้วก็จะมีสกิลโผล่ขึ้นมาตรงนี้หรือบางตัวกดที่ไอคอนตรงนี้นะครับกดไอคอนของมันเองโอเคต่อไปเป็นสอนออกไอเทมแล้วเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับฟาร์มเข้าเลนสมมุติว่าเลนกลางเนี่ยสมมุติเราไปเลนกลางใช่ไหมเราจะสามารถฆ่าคนตรงนี้ได้คนตรงนี้ได้ผมอธิบายยังไงดีวะสมมุติว่าผมจะผมเป็นผู้เล่นใหม่ผมไปฟาร์มเลนบนใช่ไหมครับปึ๊บเราจะห้ามฆ่าคนที่มาเลนบนเหมือนกันเราจะห้ามฆ่าเขาเราก็จะฟาร์มฟาร์มอย่างนี้แหละฟาร์มเลนบนแล้วเราจะฆ่าเขาได้ตอนไหนคือจบ PVP แรก PVP แรกก็น่าจะเป็น 3-3 สมมุติว่าจบ PVP แรกปุ๊บสมมุติเราเจอเขาที่เลนเราสามารถฆ่าเขาได้เลยนะส่วนเลนล่างเหมือนกันส่วนถ้าเราจะไปฆ่าคนเนี่ยเราต้องไปเลนกลางเราฆ่าเขาได้หมดเลย
เลนกลางฆ่าคนได้ทุกคนแล้วก็คนที่เลนคนที่ไปเลนกลางแต่ต้นเกมนะครับจะสามารถฆ่าเลนบนหรือเลนล่างหรือตรงนี้ได้นะใช่แล้วเราก็สามารถฆ่าคนตรงกลางได้นั่นเองครับแต่เราจะไม่สามารถฆ่าคนที่มาเลนเดียวกับเราได้มาตั้งแต่ต้นเกมนะเราจะฆ่าเขาไม่ได้แต่ถ้าเราไปเจอเขาที่เลนอื่นเราสามารถฆ่าเขาได้นะครับสมมุติว่าเขาออกมาถึงตรงนี้แล้วเราสามารถฆ่าเขาได้เลยสมมุติเขาออกมาถึงตรงนี้เราสามารถฆ่าเขาได้เลยแต่ถ้าเขาอยู่ตรงเนี้ยถ้าเขาอยู่ตรงเนี้ยเราจะสามารถฆ่าเขาไม่ได้นะประมาณนี้มันเป็นกฎของบีจีนครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาทำอย่างนี้แต่ก็เราไปเล่นบ้านเมืองเขาเราก็ทำตัวน่ารักครับนะทำตามเขาบอกอารมณ์ประมาณนี้ส่วนคนที่ไปเลนกลางก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าสามารถคนที่ไปเลนกลางเนี่ยสามารถขึ้นมาฆ่าเราได้และไปฆ่าคนอื่นได้เลยใช่ตอนนี้ก็จะเป็นการโชว์สกิลให้ดูแล้วกันนะตัวที่จะเข้ามานะครับตัวนี้อารมณ์เหมือนซาสเกะเวลาแปลงร่างเก่งเหมือนซาสเกะเลยครับ雷之律者愿成为你的力量。天人不死，出阵！雷光，是神！与此显示，一刀了断，千刃一心，一刀了断，是神！千刃一心，天人不死，出阵！雷光，与此显示。โอเคสำหรับการเล่น AFB นะครับก็คร่าวๆนะใครที่อยากจะมาเล่นก็ติดต่อเข้ามาซื้อเบอร์จีนเพื่อที่จะไปสมัครแพลตฟอร์มจีนได้นะครับเข้ามาซื้อเบอร์จีนกับผมแล้วก็จะมีคนสอนติดตั้งตรงนั้นติดตั้งตรงนี้นะครับไม่ยุ่งยากมากมายแน่นอนแล้วก็เป็นแบบที่คุณภาพมากๆนะครับเป็นเพื่อนผมทำเองเข้ามาเล่นได้นะครับก็ใครที่อยากจะดูเทคนิคหรือเกมเพลย์นะครับก็สามารถสมัครสมาชิกที่ช่องของผมนะครับแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับสำหรับวิดีโอของสมาชิกนะขอบคุณมากครับ